วันที่18ธันวาคมนะครับทำไมถึงนานขั้นตอนยากมากเรือสุโขทัยจมที่ความลึก50เมตรการจะเอาเรือลบลำหนึ่งขึ้นมาที่ความลึก50เมตรไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วคอนดิชันที่กองทัพเรือเสนอและต้องการคือเรือหลวงสุโขทัยจะต้องขึ้นมาครบลำในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพราะมันเป็นวัตถุพยานจะต้องเอามาสำหรับปิดคดีนะครับทำให้บริษัทต่างๆที่เข้าประมูลเนี่ยต้องมีความคิดเยอะมากต้องมีใบประกาศเต็มไปหมดเลยกว่าจะกู้เรือได้นะครับตอนนี้ก็ขอเรียนทุกท่านว่าน่าจะได้ข่าวดีแล้วน่าจะมีคำตอบว่ามีบริษัทรับทำแล้วครับนะครับถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ก็ผมจะสามารถเสนอท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดอนุมัติได้ประมาณธันวานี้ก็จะเริ่มขบวนการและถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผมขอให้เรือหลวงสุโขทัยขึ้นมาก็จะขึ้นมาในประมาณมีนาเมษานี้นะครับขึ้นมาแล้วก็จะเป็นวัตถุพยานถามว่ากองทัพเรือจะทำอะไรต่อขอเวลาตัดสินใจนิดนึงตอนนี้ต้องเอาขึ้นมาก่อนแล้วเราจะดูสภาพอีกทีนะครับคือตอนนี้การเปิดประมูลเลือกบริษัทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใกล้เสร็จนะครับเหลืออีกขั้นตอนสุดท้ายแหละนะครับผมบอกค่ะนะขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนสาเหตุของการอับปางครั้งนี้ค่ะจะสิ้นสุดในยุคท่านไหมครับก็ต้องจบเพราะว่าเสท่านที่แล้วทำเรื่องสำนวนอยู่ใช่ไหมสำนวนมันบอกว่าเรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้มั้งพอเรือขึ้นมาก็จะมาตอบโจทย์ว่าที่มั้งอยู่เนี่ยใช่ไหมถ้าใช่ก็เป็นอันจบว่าเรือจมเพราะอะไรลักษณะตัวเรือใต้ทะเลตอนนี้ที่ผบ.ดูจากภาพเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรได้ไหมฮะเออมันอาจจะสอบกับอภินิหารนะทุกท่านเห็นภาพแล้วนะเรือหลวงสุโขทัยตั้งตรงเป็นอภินิหารจริงๆแล้วก็หันที่หัวเรือเข้าสู่ศาลท่านที่ชุมพรณวันนี้สุดท้ายก็ยังตั้งตรงอยู่นะครับแล้วจุดเสียหายเนี่ยมันจะเสื่อมไปตามการเวลาที่ปีนะรูปริหรืออะไรมันยังอยู่ตามเดิมนะอาจจะมีตะไคร้มีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรมาชนเรือลำนี้มันไม่เปลี่ยนแน่ๆเพราะเป็นเหล็กนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากก็